สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง HTS Studio อีกเช่นเคยนะครับเจอหน้าผมอีกแล้วนะครับแน่นอนที่ผมวันนี้เราจะมารีวิวของกันอีกแล้วนะครับก็รีวิวรองเท้าอีกแล้วนะบอกแล้วนะว่าช่วงนี้มีเยอะนะครับผมมาสำหรับคู่ที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับนั่นก็คือตัวนี้นี่เองนะครับนี่เป็นตัว Air Max 90 Raptor นะครับเขาเรียกกันรุ่นนี้ว่า Air Max 90 Raptor นะที่เห็นแท็กตรงนี้นะครับไม่ใช่ Off White นะมันเป็นแค่แท็กของร้านเฉยๆนะครับผมซื้อมาจากร้านในดิสช็อปนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะแท้ขนาดไหนนะแต่เขาการันตีบอกว่าแท้นะครับป้ายนี้เขาเขียนไว้ว่ารับประกันของแท้นะครับถ้าเกิดฉีกตัวป้ายแท็กอันนี้ออกอ่ะคือจะไม่รับประกันแล้วนะครับผมก็เลยยังไม่ฉีกออกนะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าดิสช็อปคืออะไรนะตัวของดิสช็อปอ่ะก็จะเป็นทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปนะครับที่สามารถซื้อของออนไลน์ได้นะครับโดยที่ความพิเศษของมันนะครับก็คือสามารถซื้อได้โดยการผ่อนนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเลยนะแอปดิสช็อปอันนี้นะครับมันสามารถผ่อนได้ตั้งแต่แบบเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าโทรทัศน์ตู้เย็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์รวมไปถึงมอเตอร์ไซค์มันมีหมดเลยนะครับสำหรับตัวแอปนี้นี่นะครับหน้าตาของตัวแอปก็จะเป็นประมาณนี้เราสามารถไปสมัครนะครับกรอกข้อมูลต่างๆของเราแล้วก็จะได้วงเงินครับที่สามารถมาผ่อนของข้างในตัวแอปนี้ได้นะครับอ๋อแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะคืออันนี้ผมทดลองซื้อรองเท้าคู่นี้มารีวิวแล้วก็ทำคลิปดูนะครับว่าได้จริงๆหรือเปล่าแล้วก็เป็นของแท้หรือเปล่านะครับก็แค่นั้นนะฮะอันนี้เราเป็นการทดลองซื้อมาเฉยๆนะสำหรับคู่นี้นะครับเป็นตัว Air Max 90นะผมซื้อมาในราคา 3,999 นะครับก็ถือว่าเป็นราคาปกติของร้านรีเซลทั่วไปเลยนะครับแต่มันอาจจะแพงกว่านิดนึงอ่ะเพราะมันจะบวกค่าขนส่งต่างๆนะครับโดยสูตรที่ผมใช้อ่ะคือผมจะดาวทั้งหมด 50% ก็คือดาวไปทั้งหมด 1,999 บาทนะครับหรือว่า 2,000 มีทอนบาทนึงนั่นเองนะครับแล้วก็ผ่อนเดือนละ700บาททั้งหมด3เดือนด้วยกันพอบิดเสร็จแล้วมันจะตกประมาณ 4,100-4,200 นะครับหลังจากที่เราผ่อนเสร็จนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้ถือว่าราคาของค่าบริการก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคือเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีผ่อนทั้งหมด6เดือนกับ3เดือนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากผ่อนนานๆ6เดือนนะครับก็คือต้องไปเลือกดาวที่ 20% นะครับถึงจะผ่อนได้ทั้งหมด6เดือนแต่ถ้าเกิดเราดาวที่ 50% นะครับมันจะล็อกที่3เดือนเท่านั้นนะครับก็ถ้าเกิดอยากผ่อนแบบ6เดือนก็ต้องไปดาว 20% นะครับก็คือดาวประมาณ800บาทนะครับแล้วก็ผ่อนประมาณเดือนละ590บาทจำนวนทั้งหมด6เดือนด้วยกันนะครับสำหรับตัวเนี้ยผมสั่งไปประมาณ40วันได้นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยติดสถานการณ์โควิดนะของเลยมาช้านะครับก็คือถ้าเกิดใครที่คิดจะสั่งรองเท้าแบบผมจากเว็บดิสช็อปอันนี้นะครับก็คือต้องรอประมาณ40วันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของในประเทศอ่ะก็คือไม่เกิน7วันก็ถึงแล้วอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการมาบอกต่อแล้วกันนะเป็นการแนะนำแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปสมัครกันได้นะครับตอนนี้เหมือนว่าถ้าเกิดสมัครมันจะได้รับเป็นคูปองเงินสด50บาทหรือว่า100เนี่ยแหละนะก็ลองไปดูแล้วก็สมัครกันได้นะครับคลิปนี้ก็บอกไว้ก่อนนะไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมก็เหมือนแบบว่าเราสั่งแล้วมันได้ของจริงก็เลยมาบอกต่อแล้วก็แนะนำนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวรองเท้ากันเลยดีกว่าสำหรับตัวกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องแบบ Nike ธรรมดาเลยนะเป็นสีแบบส้มๆอย่างนี้นะฮะส่วนข้างหลังนะครับก็จะเป็นภาษาจีนอันนี้น่าจะส่งมาจากจีนนะข้างในกล่องนะครับก็จะมีเป็นตัวกระดาษนะครับแล้วก็เป็นกระดาษที่ใช้ดันทรงรองเท้าอ่ะให้มานะฮะแล้วก็จะมีป้ายอ่ะอะไรไม่รู้นะครับมีโลโก้ Nike นะครับเป็นภาษาจีนน่าจะเป็นวิธีการใช้อ่ะแล้วก็การดูแลรักษานะฮะก็เป็นประมาณอย่างนี้นะครับสำหรับในกล่องแล้วตัวกล่องก็จะมีรหัสนะครับอยู่ตรงนี้สำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัว Nike Air Max 90 Essential นะครับสีเป็น Violet Orbit Size Brick Purple นะครับถ้าเกิดผมออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับเรื่องสีนะสำหรับไซส์นะครับเป็น 8.5 US นะคือพอดีผมสั่งผิดนะครับจริงๆควรจะต้องสั่งเป็น9 US นะเผื่อไว้ 0.5 ไซส์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับไม่ใช่ Make in Vietnam นะแต่เป็น Make in Indonesia นะครับนี่เขียนไว้ตรงนี้ Make in Indonesiaแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นตัวรหัสรุ่นนะครับเป็นตัว AJ12851642 นะเหนื่อยเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวรองเท้ากันเลยดีกว่านะครับ
สำหรับเจ้าคู่นี้นะครับจริงๆอ่ะมันคือตัว Air Max 90 Essential นะครับแต่ที่คนเขาเรียกว่า Air Max 90 Raptor นะครับมันมีที่มาจากในปี2019อ่ะ NBA รอบไฟนอลนะครับทีม Tornado Raptor ได้เข้าชิงรอบไฟนอลอ่ะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ทาง Nike อ่ะเขาก็ได้ผลิตรองเท้าคู่นี้นะครับโดยอ้างอิงสีมาจากสีของทีม Tornado Raptor นั่นเองนะครับโดยที่คู่นี้นะครับสีหลักๆของมันก็จะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีม่วงสีดำสีขาวนะครับและสีแดงแต่อันนี้มันไม่ใช่สีแดงธรรมดานะครับมันเป็นสีแดงที่แบบออกส้มๆหน่อยนะเป็นสีแดงส้มนะครับสำหรับคู่นี้นะครับออกมาประมาณปลายปีที่แล้วช่วงตุลาพฤศจิกายนนะครับก็ถือว่าไม่นานเท่าไหร่นะครับสำหรับคู่นี้แต่ความสวยมันนี่แบบใช้ได้เลยนะนี่นะฮะเป็นทรงแบบคลาสสิก90สีเป็นแดงม่วงดำตัดสลับกันอย่างสวยงามนะครับเอาโซนนะครับก็จะเป็นพื้นแบบพื้นวัฟเฟอร์นะเขาเรียกว่าพื้นวัฟเฟอร์หรือเปล่ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นสีเหลี่ยมๆแล้วก็จะมีลวดลายนะครับสีดำเป็นรูปคล้ายๆสายฟ้านะอย่างนี้นะฮะตัดสลับกับสีแดงตัวพื้นรองเท้าผมมองว่ามันแบบสวยนะนี่แล้วก็จะมีสีม่วงอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ที่ผมซื้อมายังไม่ได้ใส่ออกไปไหนเลยนะก็คือใส่เดินเล่นในห้องอย่างเดียวนะครับพื้นก็เลยยังอยู่ดีมีความสุขนะต่อมานะครับก็คือตัวของมิโซนั่นเองนี่ก็จะเป็นสีขาวนะครับไล่มาแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นสีแดงที่อยู่กับ Air Unit นะครับผมรู้สึกว่างานตรงสีแดงอ่ะมันค่อนข้างจะแบบเผาๆนะเนี่ยนะครับลองดูดีๆนะคือมันจะมีการลงสีเกินตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เช่นกันนะครับมีการลงสีที่เกินออกมาแต่จากที่ผมไปดูคลิปของคนอื่นนะครับแล้วก็ดูที่เขาลงขายตรงนี้มันก็จะมีตำหนิเหมือนกันนะครับเหมือนว่าน่าจะเปลี่ยนตั้งแต่โรงงานแล้วนะครับที่ทำมาคือทำให้ผมคิดว่ามันแท้หรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้น่าจะแท้แหละนะซื้อไปแล้วนะครับก็ต้องเข้าข้างตัวเองไปก่อนสีก็จะเลอะๆเหมือนกันสองข้างนะเป็นสีแดงตรงจุดนี้นะครับถ้าเกิดใครที่มีตัว90 Raptor นะครับหรือว่า90ปกติช่วยบอกผมทีนะว่าตรงเนี้ยเขาเก็บงานมันเป็นอย่างนี้ทุกคู่หรือเปล่านะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของสูทนั่นเองเป็นลักษณะสีแดงนะครับแต่ตัวสูทอาจจะไม่เต็มนะครับเพราะว่ามันจะมีแถบสีดำตรงเนี้ยมาตัดผ่านก่อนซึบเข้าตรงนี้นะครับทำให้ตัวสูทมันขาดหายไปเล็กน้อยนะครับเป็นเหมือนกันทั้งหมด2ข้างนะสำหรับฟอนต์ Air Max นะครับมีความสวยงามแล้วส่วนข้างในก็จะเป็นสีม่วงตัดสลับกับสีดำนะฮะก็ดูแบบสวยงามดีสำหรับตัวรองเท้านะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นหนังนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นผ้านะครับที่ใช้แบบระบายอากาศผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ใส่สบายมากๆเลยนะครับแล้วก็ระบายอากาศดีน่าจะเป็นเพราะว่าตัวผ้าตัวนี้แหละไม่รู้ว่าเขาเรียกผ้าอันนี้ว่าผ้าอะไรนะแต่มันรู้สึกแบบใส่แล้วมันระบายอากาศดีมากๆเลยนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นหนังเช่นกันนะนี่ฮะเป็นหนังหมดเลยแล้วก็จะมีตรงที่ใกล้ๆกับซอกไลเนอร์ก็เป็นผ้าเช่นเดียวกันอ่ะมาดูกันที่ตัวของเชือกรองเท้าดีกว่านะครับเชือกรองเท้าของเจ้ารุ่นนี้ก็จะเป็นสีขาวธรรมดาเลยนะครับตัวรูร้อยเชือกก็จะมีการไล่ระดับของสีนะตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีเป็นแถบสีแดงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมันไม่ใช่สีแดงธรรมดานะมันจะเป็นสีแดงที่แบบออกส้มๆหน่อยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแถบสีม่วงอยู่ด้านบนสุดแล้วข้างหลังของรองเท้านะครับก็จะมีเป็นโลโก้ Nike นะครับแล้วก็เป็นตัวสวูทแล้วก็คำที่เขียนว่า AIR หรือว่า Air นั่นเองนะครับสำหรับตัวอักษรก็จะเป็นสีม่วงทั้งหมดเลยตัดสลับกับสีดำนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นผ้าระบายอากาศนะฮะแล้วก็เป็นตัวส่วนของโซนะครับตัวอินโซของตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีแบบแดงส้มนะเหมือนตัวของรองเท้าเลยนะครับบริเวณซ็อกไลเนอร์ของรองเท้ารุ่นนี้นะครับคือมันนุ่มมากๆเลยแต่มันเป็นสีขาวนะครับต้องระมัดระวังหน่อยนะเวลาเราใส่นะครับตัวถุงเท้าอ่ะมันจะมาติดตรงนี้นะครับวิธีการแก้อย่างเดียวก็คือต้องใส่ถุงเท้าสีขาวนะครับส่วนตัวผมใส่ถุงเท้าสีดำนะครับตอนนี้มันจะเริ่มมีแบบเศษถุงเท้าติดเป็นบางส่วนนะเนี่ยจะเริ่มมีนะครับก็ถ้าเกิดใส่ก็ระมัดระวังเรื่องถุงเท้ากันด้วยนะครับส่วนสุดท้ายก็คือลิ้นของรองเท้านั่นเองนะครับลิ้นของรองเท้าก็จะมีเขียนว่า Nike นะครับมีโลโก้เสร็จสรรพแล้วก็ข้างล่างครับก็จะเขียนว่า Air Max
เป็นตัวอักษรแบบสีแดงนะจากที่ผมจับอ่ะมันจะมีความนุ่มแบบนุ่มมากๆเลยสำหรับข้างในเหรียญรองเท้านะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆของตัวรองเท้านะครับมีการบอกไซส์ต่างๆนะครับแล้วก็มีให้สแกน QR code ด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผลิตที่อินโดนีเซียนะ Make in Indonesia นะครับโอเคผมก็ตอนนี้ก็น่าจะรีวิวจนครบแล้วนะครับถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปออนฟีดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับเป็นตัว Air Max 90 Raptor นะครับการเลือกซื้อควรบวกเพิ่ม 0.5 ไซส์นะครับแล้วคุณจะรู้สึกแบบใส่สบายมากๆเลยถ้าเกิดซื้อแบบตรงไซส์แบบผมอ่ะมันจะรู้สึกแบบคับแล้วก็แน่นนะครับรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่สำหรับเรื่องความใส่สบายนะครับตัวนี้ใส่สบายกว่าตัว Air Max 97 อย่างแน่นอนครับถ้าเกิดให้คะแนนความสบายนะครับผมให้ไปทั้งหมด 8.5 เต็ม 10 เลยนะครับสำหรับตัวนี้คือมันใส่สบายมากๆเลยถ้าเกิดเทียบกับตัว Air Max 97นะครับคือใส่เดินใส่วิ่งผมว่าสบายเลยนะครับสำหรับตัวนี้โอเคผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ